สวัสดีครับแชร์ประสบการณ์งานซ่อมก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าไม่ได้ถ่ายวิดีโอมาให้เพื่อนๆได้ดูกันแต่จะนำนะครับนำปัญหาการมาเล่าสู่กันฟังคือเป็นของเวฟร้อยสิลูกค้านํามาเปลี่ยนผ้าเบรกบอกว่าแจ้งมาว่าเปลี่ยนผ้าเบรกให้หน่อยก็ได้ตัวเช็คเบื้องต้นครับดูจากสายตาผ้าเบรกมันหมดแล้วไอตัวนี้มันหลุดออกมาห้อยแบบนี้เลยก็มั่นใจเราว่าเฮ้ย ถอดออกมาเนี่ยไอตัวลูกสูบเบรกเนี่ยเกิดการสึกหลอแน่นอนถอดออกมาก็เจอลูกสูบเบรกครับเกิดการสึกหลอแล้วผลตามมามันจะทําให้เกิดอาการเบรกติดถ้าหากเราประกอบกลับคืนไปเป็นอีกหนึ่งอาการที่จะนํามาเล่าวันนี้หนึ่งอาการนะครับอีกหนึ่งสาเหตุอีกหนึ่งอาการที่ทําให้ผ้าเบรกมันติดก็เป็นเพราะลูกสูบเบรกมันสึกเอามันสึกแล้วมันจะติดได้ยังไง ถ้าหากนะครับเราถอดออกมาแล้วเจอลูกสูบเบรกมันสึกล้อแล้วประกอบผ้าเบรกตัวใหม่เข้าไปเนี่ยบางคันมันก็ลื่นดีแต่บางคันเจอปัญหาเลยกาแล้วแต่ส่วนมากนะส่วนมากไม่ว่าบางคันและส่วนมากเลยเจอปัญหาประกอบตัวใหม่เข้าไปโดยที่เราไม่ได้แต่งผ้าบเบรกไม่ได้แต่งลูกสูบเบรกเห็นรู้ว่ามันสึกล้อแต่ไม่ได้ปรับแต่งให้หน้ามันเสมอกัน ผลตามมาก็ทําให้เวลากำเบรกปึ๊บพอปล่อยปล่อยมือเบรกล้อมันหมุนฝืดเบรกติดสาเหตุเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเราให้ฟังอันนี้รูปที่หนึ่งคือรูปของลูกสูบเบรกปกติฝั่งนี้เป็นฝั่งที่ดันผ้าเบรกฝั่งนี้เป็นฝั่งที่ประกอบเข้าไปหาคาลิเปอร์อันนี้คือรูปรักษ์หน้าตา มันต้องปกติแบบนี้นะครับมันต้องเสมอลูกสูบเบรกเนี่ยมันต้องเสมอกันแบบนี้คันที่เจอเมื่อเช้ามันไปเสียดสีกับจานเบรกทำให้ลูกสูบเบรกเกิดการกินครับด้านบนเนี่ยด้านบนปกติดีแต่ด้านล่างมันกินจึงทำให้เกิดช่องว่างครับเมื่อประกอบผ้าเบรกเข้าไปปุ๊บแบบนี้ มันจะทำให้เกิดช่องว่างตรงนี้เมื่อนำมาใส่กับตัวลูกสูบเบรกปกติเมื่อเราประกอบเข้าไปปุ๊บมันจะเสมอระนาบกันเวลาเรากำเบรกนะครับตัวเนื้อลูกสูบเบรกเนี่ยมันเสมอเวลามันดันมันก็จะดันผ้าเบรกออกมาเสมอกันแบบนี้ดันออกมาเสมอกันเวลาลูกสูบคืนตัวปุ๊บผ้าเบรกก็จะสามารถคืนตัวได้ แต่ถ้าหากมาเจอแบบที่สองลูกสูบศึกข้างหนึ่งปกติแต่ข้างหนึ่งกินไปแล้วทำให้เกิดช่องว่างแบบนี้เมื่อเรากำเบรกปุ๊บตัวลูกสูบก็จะเคลื่อนที่ออกมานะครับหน้าสัมผัสของลูกสูบด้านบนมันจะแตะก่อนเพราะว่าฝั่งที่มันยังเหลืออยู่เนี่ยเหลือปกติอยู่เนี่ยมันจะแตะก่อน แต่ฝั่งนี้มันเกิดช่องว่างมันไม่แตะครับมันแตะไม่โดนจึงทําให้เวลาลูกสูบเคลื่อนที่ออกไปลูกสูบจะเอียงแบบนี้นะเอียงแบบนี้จินตนาการตามนะครับเมื่อผ้าเบรกเออไอตัวลูกสูบเบรกปกติเนี่ยหน้ามันเสมอกันมันก็จะดันออกมาเสมอกันแต่เมื่อมาเจอไอตัวที่มันสึกหลอด้านบนนะครับมันจะแตะผ้าเบรกก่อนแต่ไอตัวนี้มันมีช่องว่างมันจะไม่ดันนะครับ มันจะแตะเฉพาะไอ้ตัวด้านบนเนี่ยเวลาลูกสูบเคลื่อนที่ออกมามันก็จะดันด้านบนมันก็จะดันออกมาก่อนทําให้พา้าเบรกมันเฉียงมาแบบนี้พอพระเบรกเฉียงปุ๊บแน่นอนพบับเบรกมันเลื่อนออกมาอยู่นะครับเลื่อนออกมาแล้วไปแตะแตะจานเบรกด้วยเบรกอยู่ด้วยปกติด้วยแต่พอเ,เวลาเราปล่อยคันเบรกปล่อยมือเบรกเบรกมันติดเนื่องจากไอ้ตัวพบับเบรกเนี่ยมันคืนตัวไม่ได้ครับเพราะ เพราะอะไรเพราะมันเฉียงมันเอียงแบบนี้มันจึงคืนตัวยากถ้าหากมันเลื่อนออกมาตรงแบบนี้ลูกสูบกลับคืนไปนะครับไอตัวพัลเบรกเนี่ยมันก็จะขยับออกมาตรงแบบนี้แต่ในเมื่อมันดันถูกดันออกมาเฉียงแบบนี้เวลามันคืนตัวนะครับมันก็จะติดนะมันก็จะติดไอตัวล็อกตรงนี้ เมื่อ,อยังไงล่ะไม่มีตัวอย่างไม่มีเหล็กอันนี้ด้วยไอ้ตัวรูเนี่ยมันก็จะไปขัดกับน็อตล็อกนะครับจึงทําให้พับบีกมันติดและในเมื่อมันเฉียงเนี่ยยังไงนะครับมันก็ติดทั้งทั้งพับบีกแน่นอนนะมันขัดทั้งพับบีกแน่นอนจึงทําให้เกิอดอาการล้อหมุนติดขัดล้อหมุนติดขัดล้อหมุนฝืด ถ้าเราอยากแก้ไขเปลี่ยนชุดซ่อมลูกสูบใหม่อันนี้วิธีที่ง่ายที่สุดถ้าหากเราลั่นอยู่ไกลสามารถแก้ไขได้โดยการเอาลูกสูบคาลิปเปอร์เบรกเนี่ยไปเจียเจียให้มันเสมอกันแบบนี้เลยเจียให้มันเสมอกันจากไอตัวเนี่ยมันไม่เสมอมันเฉียงลงมาแบบนี้เกิดช่องว่างแบบนี้เราก็ไปเจียให้มันเสมอกัน เจียแบบนี้ปุ๊บเจียให้มันเสมอกันเลยครับเจียให้มันเสมอกันแบบนี้แล้วเวลาเราเจียเสร็จประกอบขึ้นไปเนี่ยลูกสูบก็จะดันแบบเต็มหน้าสัมผัสมันดันออกไปแบบเสมอกันผ้าเบรกก็จะเลื่อนออกไปแบบเสมอกันแบบนี้นะครับเลื่อนออกไปเสมอกันแบบนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้ผ้าเบรกติดนํามาเล่าสู่กันฟังถ้าหาใคร เห็นแล้วว่าลูกสูบเบรกมันเฉียงแบบนี้แต่ไม่ได้แก้ไขมันแล้วเกิดอาการเบรกติดเนี่ยต้องรีบกลับมาดูลูกสูบเลยนะครับรีบกลับมาแก้ไขลูกสูบเลยบางคันลูกค้าเขาขี่จนกูผ้าเบรกมันห้อยแบบนี้แล้วลูกสูบเบรกก็ดันดันไปเสียดสีกับจานเบรกมีเสียงอีกอ่างเอี้ยเขาก็ไม่ทำนะครับเพราะเงินเงินไม่ค่อยมีก็เข้าใจเศรษฐกิจ ช่วงนี้นะครับมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่พอเจอปัญหาแล้วปุ๊บเราเห็นเห็นหน้างานแล้วเราอย่าไปเปลี่ยนแต่ผ้าเบรกให้เขาเฉยๆนะครับเราต้องแก้ไอ้ตัวลูกสูบเบรกด้วยเดี๋ยวจะเจอปัญหาเหมือนที่ผมเล่ามาอ่าเหมือนที่ผมเล่ามานะครับลูกสูบมันดันผ้าเบรกมันไม่เสมอกันแทนที่มันจะดันไปตรงๆแต่กับดันเฉียงแบบนี้จะทําให้ผ้าเบรกมันติดติดขัดน,นะติดขัด เพราะฉะนั้นก็ต้องเอาไปเจียให้มันเสมอกันแบบนี้มันอาการนี้ถึงจะหายเป็นอีกหนึ่งอาการครับนำมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับผม